ส่องชีวิตล่าสุดโก้อดีตสามีสิริพรถอยปอร์เช่คันใหม่อยู่กับลูกบุญธรรมจากการแยกกันอยู่อย่างเป็นทางการระหว่างแม่นางสิริพรอำไพพงศ์กับโก้อดีตสามีที่มีประเด็นเรื่องลูกบุญธรรมที่ดูเหมือนจะมีซัมติงกับคุณโก้ซึ่งตอนนี้เพจดังเผยชีวิตล่าสุดของโก้กับลูกบุญธรรมแล้วล่ะจ้าจากดราม่าที่ผ่านมากับประเด็นที่ว่าลูกบุญธรรมของแม่นางสิริพรอำไพพงศ์ที่ชุบเลี้ยงมาเกิดประเด็นมีปัญหาจนเป็นข่าวดังล่าสุดวันนี้เพจเจ๊เผือกได้อัปเดตชีวิตของแม่นางทั้งแม่นางและโก้อดีตสามีโดยเผยข้อมูลไว้ว่าอัปเดตชีวิตพี่นางสิริพรอำไพพงศ์หลังจากที่พี่นางตัดปัญหายอมแบ่งสมบัติให้โก้อดีตสามีซึ่งจริงๆแล้วพี่นางไม่จำเป็นต้องแบ่งให้ก็ได้โดยโก้ได้รถและบ้านในกรุงเทพพร้อมเงินในบัญชีอีกก้อนนึงนี่ยังไม่รวมที่รวมหัวกันโกงไปก่อนหน้านี้อีกนะพี่นางดูมีความสุขขึ้นมากยังเดินสายบุญสลับกับท่องเที่ยวไปแบบตามใจฉันส่วนโก้พอได้ตังค์แล้วก็ไปถอยปอร์เช่สีม่วงมาใหม่อีกหนึ่งคันและใช้ชีวิตไปมากับบ้านในกรุงเทพที่พี่นางยกให้โก้อยู่ในบ้านกับอดีตลูกบุญธรรมของตัวเองอย่างมีความสุขด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เดือดกันมากจ้าโดยส่วนใหญ่คอมเมนต์ว่าเงินที่ได้จากแม่นางไปต่อไปก็ต้องหมดเพราะถ้าไม่ได้หาด้วยตัวเองเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า